ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ลุยแรงจะไปนรกกับ HXR 770นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในเมืองแล้วนะครับนี่ครับผมเป็น HXR 770นะครับก็เรียกได้ว่าถึงกับขั้นเร็วแรงจะไปนรกเลยครับมารอช้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนี่ครับผมรูปร่างของ HXR 770นะครับเนี่ยผมเร็วแรงจะไปนรกจริงๆครับชุบเดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกับรถดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกับรถดูนะผมนี่นะพี่เดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกับรถดูครับนี่ครับผมแซงรถเฉียบขาดเลยครับก็นับได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วแรงจะไปนรกจริงๆนะผมเป็นมอเตอร์ไซค์ขั้นแบบว่าโคตรเร็วครับบางทีนี่หยุดไม่อยู่เลยทีเดียวทดลองในเมืองบางทีอาจจะไม่เห็นผลนะผมต้องไปทดลองที่แถวนอกเมืองก็นอกเมืองมันจะซิ่งได้ไม่จำกัดนะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดแล้วนะผมลองจากอันดับ2นี่น่าจะเป็นสคอนเดลมั้งเนาะแล้วอันดับ3ก็เป็นอะไรนะอันดับ3ก็เป็นเอ็กอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วอันดับ4ก็เป็นทาฟาโนนะครับผมหมายถึงมอไซค์ที่หาได้ในเมืองนะมอไซค์ที่หาได้ในเมืองที่ช้าสุดก็เป็นทาฟาโน50นะครับส่วนอันที่เร็วสุดก็คือคันที่ผมรีวิวอยู่นี่แล้วครับผมเป็นคันที่โคตรเร็วแปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่เร็วเลยก็ว่าได้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใครไปโกรธเมียมาก็เอามาขับระบายอารมณ์ได้นะครับไม่ใช่ละเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร่งความเร็วได้ไม่อั้นมาแล้วเว้ยเป็นมอเตอร์ไซค์คันที่โคตรซิ่งอะนี่วนรอบเมืองยังใช้เวลาไม่ถึงนาทีเลยนะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมคลิปใหม่ๆก็คงมาในไม่นานนี้นะผมก็ก่อนที่จะจากกันไปผมมีของเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้เราจะมาฝึกโดดร่มนะครับอันนี้คือของเซอร์ไพรส์ก่อนที่ผมจะจากไปนะครับจะเป็นเยอะโอเคครับผมสบายเรียบร้อยครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ